สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับผมธีรัตน์รัตนเสวีและดิฉันพนิกาวานิชใน Tonight Thailand ครบทุกประเด็นร้อนและทุกประเด็นข่าววันนี้1สิงหาคม2560ค่ะหลังจากเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกระทบต่อชีวิตของเกษตรกรครับล่าสุดนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอาหารสัตว์จำนวน 14,000 กิโลกรัมนะครับนี่อยู่ในเว็บไซต์ของ Voice ที่บอกว่าพระองค์ท่านนั้นพระราชทานอาหารสัตว์ช่วยเกษตรกรน้ำท่วมนะครับโดยรายงานนะครับว่าเป็นการพระราชทานอาหารสัตว์ 14,000 กิโลกรัมให้กับเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมนำความปราบปลื้มปิติให้แก่ผู้ประสบภัยอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ที่สกลนครก็คลี่คลายแล้วนะคะสนามบินเปิดใช้งานได้เป็นปกติเริ่มมีการทำความสะอาดตัวเมืองนะคะแต่ว่ายังคงมีน้ำบางส่วนต้องรอการระบายค่ะส่วนทางผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ามีธนาคารพาณิชย์หยุดทำการชั่วคราวตั้งแต่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม15สาขาจาก40แห่งนะคะและมีแบงก์รัฐหยุดทำการชั่วคราว2สาขาจาก31แห่งด้วยกันค่ะกลับมาที่เรื่องที่หลายๆคนติดตามกันนะคะเรื่องของปคส.นะคะมีประเด็นเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเกิดความขัดแย้งกันนะคะว่าจะทำอย่างไรเอายังไงดีกับที่จอดรถนะคะเพราะว่าเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมาแต่ว่าล่าสุดปคส.ก็ยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนที่มีการฟ้องร้องกันและสุดท้ายแล้วจะเอาพื้นที่คืนจากเอกชนกลับมาทำเองนะคะเพราะว่าเอกชนที่รับผิดชอบรับช่วงอยู่นั้นไม่มาต่อสัญญาเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของปคส.นะคะเรื่องนี้เปิดเผยออกมาจากคุณนพรัตน์การุณยวณิชรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหารการเดินรถของบขส.นะคะพูดถึงการบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือว่าหมอชิด2นะคะว่าบขส.จะเข้าบริหารจัดการพื้นที่ลานจอดรถเองจากเดิมที่เอกชนเข้ามาบริหารจัดการเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและผู้ใช้บริการที่สถานีขนส่งหมอชิด2ได้รับประโยชน์สูงสุดโดยระหว่างเตรียมพัฒนาพื้นที่และปิดปรับปรุงระบบลานจอดรถยนต์ส่วนบุคคลบขส.จะงดเก็บค่าบริการลานจอดเป็นการชั่วคราวระยะหนึ่งเมื่อเสร็จเรียบร้อยปรับปรุงระบบหมดแล้วก็จะเก็บค่าบริการลานจอดตามปกติต่อไปค่ะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าบริษัทสปีดไอเดียที่เป็นผู้บริหารลานจอดรถเดิมเนี่ยเข้าบริหารตั้งแต่19กรกฎาคม56นะครับจนถึง18กรกฎาคม59ซึ่งปัจจุบันก็ถือว่าสัญญาเนี่ยสิ้นสุดไปแล้วบขส.ก็มีหนังสือนวันให้ต่อสัญญาอีก4เดือนแต่ว่าทางบริษัทดังกล่าวไม่มาต่อสัญญาซึ่งแสดงเห็นว่าบริษัทนั้นไม่ประสงค์จะต่อสัญญาก็เลยทำให้ทางบริษัทมีการส่งมอบทรัพย์สินและคืนพื้นที่ให้กับบขส.ตั้งแต่31พฤษภาคมแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาไม่ได้รับคืนพื้นที่บขส.ก็เลยมีการยื่นฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายจากสปีดไอเดียนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นทางบขส.ก็บอกว่าได้รับความเสียหายศาลแพ่งจึงมีการนัดไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นทางบริษัททางบขส.บอกว่าจะบริหารพื้นที่เองเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับค่ะแต่ว่าทางสปีดไอเดียก็ขอเลื่อนฟังการไต่สวนเป็น13กันยายนเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเรื่องนี้คงยังยืดเยื้อต่อไปแต่ว่าก็สำหรับพื้นที่ของการจอดรถนั้นยืนยันว่าระหว่างที่ปรับปรุงก็จะไม่มีการเก็บค่าบริการค่ะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นการลอบวางระเบิดอสชุดรปภครูเสียชีวิต2บาทเจ็บ5นายนะครับอันนี้เป็นตำรวจสภ.ไม้แก่นจังหวัดปัตตานีมีการรายงานนะครับว่ามีเหตุระเบิดริมถนนสายบ้านดินเสมอบ้านกอตอนะครับในเมื่อช่วง9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาซึ่งขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองครูกำลังลาดตระเวนเส้นทางเพื่อดูแลเส้นทางรักษาความปลอดภัยและพอมาถึงจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นั่งภายในศาลาห่างจากถนนประมาณ30เมตรมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มในป่าข้างทางก่อนจะกดชนวนระเบิดแสวงเครื่องน้ำหนักประมาณ15กิโลกรัมนะครับก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเสียชีวิตไป2นายด้วยกันครับค่ะหลังเกิดเหตุพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการภูธรจังหวัดปัตตานีสั่งระดมกำลังรวม3ฝ่ายนะคะปิดล้อมตรวจค้นในรัศมี500เมตรในพื้นที่เป้าหมายและตั้งจุดตรวจประสานด่านตรวจเพื่อตรวจค้นนะคะบุคคลต้องสงสัยพร้อมกับทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทุกตัวและเก็บวัตถุพยานด้วยนะคะแต่ว่าเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์นะคะก็เป็นลักษณะแบบที่เคยเกิดมาหลายครั้งแล้วเป็นโรสไซบอมนั่นเองนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะระเบิดรุนแรงเหมือนกันเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่15กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะ1สิงหาคมนะคะเป็นวันเกิดของไผ่ดาวดินหลายๆคนน่าจะยังจำได้ว่าไผ่ต้องติดคุกนะคะในระหว่างการต่อสู้คดีที่ตัวเองแชร์บทความของ BBC ไปแล้วก็ถูกดำเนินคดีในข้อหามาตรา112นั่นเองนะคะวันนี้ครบรอบวันเกิดอายุ26ปีของไผ่ดาวดินนะคะหลายๆคนก็บอกว่าถือว่าเป็นอายุที่น้อยเหลือเกินสำหรับการเป็นนักโทษการเมืองตอนนี้ก็ผ่านไปกว่า7เดือนแล้วที่ไผ่ถูกจองจำจากข้อกล่าวหาคดีอาญามาตรา112จากการแชร์บทความจากเว็บไซต์ BBC ไทยนะคะก็วันที่1สิงหาคมในฐานะที่เป็นวันเกิดไผ่ทางทีมข่าวออนไลน์ของ Voice TV ก็เลยย้อนประวัติของไผ่ให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะครับก็จะมีบทความนะครับว่าจากสิทธิของนักสู้ต่อสู้ในร้องประชาธิปไตยว่าทำอะไรมาบ้างนะครับเคยถูกจับมากี่ครั้งมีการเคลื่อนไหวมาเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไผ่ถือว่าถูกจองจำมาแล้วถึง7เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็มีรางวัลที่ไผ่ได้เมื่อช่วงต้นปีก็คือรางวัลสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชนที่กวางจูเกาหลีใต้ซึ่งครั้งนั้นก็มีความพยายามที่จะขอให้ไผ่เดินทางไปแต่ก็ไม่ได้รางวัลนี้เนี่ยคนที่เคยได้ไปแล้วก็คุณอังคณานีละไพจิตได้ไปในปี2549นะครับค่ะก็ไผ่ก็เลยทำให้กลุ่มดาวดินเป็นกลุ่มที่ได้รับการรู้จักยอมรับในวงกว้างขึ้นมาทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของไผ่ดาวดินเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเรียกร้องพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าทางการไทยก็ยืนยันว่าทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็การดำเนินการนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลค่ะมาพูดถึงเรื่องรายได้ของผู้หญิงกันบ้าง นะครับเซเรน่าวิลเลียมออกมาเปิดเผยนะครับว่าเธอนั้นพบว่าขณะนี้เนี่ยรายได้ของผู้หญิงต่ำกว่าผู้ชายและถ้าเป็นผู้หญิงผิวสีรายได้จะต่ำกว่าผู้หญิงผิวขาวด้วยนะครับนี่เป็นการเปิดเผยครั้งสำคัญนะครับของอดีตมือหนึ่งของโลกชาวสหรัฐอเมริกาที่เธอให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับกับนิตยสาร Fortune นะครับโดยบอกว่าผู้ชายในสหรัฐอเมริกาได้เงิน1ดอลลาร์ผู้หญิงผิวสีจะได้เงินเพียงแค่63เซนต์เท่านั้นนะครับซึ่งผู้หญิงผิวสีต้องใช้เวลาในการทำงานมากกว่าถึง8เดือนจึงจะได้รับค่าจ้างเท่ากับผู้ชายนอกจากนี้ผู้หญิงผิวสียังได้รับเงินน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวถึง 17% ด้วยกันครับค่ะจริงๆแล้วซูเรน่าก็ไม่ได้เรียกร้องเฉพาะเรื่องของรายได้เท่านั้นนะคะแต่ว่าเธอพูดถึงเรื่องของการเหยียดเพศเหยียดผิวมาโดยตลอดก่อนหน้านี้เธอเคยยอมรับว่าเป็นเหยื่อทั้งการเหยียดเพศเหยียดผิวจากผู้ชายในวงการเทนนิสค่ะโดยปี2016เธอโดนเรมอนด์มัวร์ CEO ของการแข่งขันเทนนิสที่อินเดียนเวลส์พูดว่าการแข่งขันเทนนิสหญิงประสบความสำเร็จได้ก็เพราะว่ามีการแข่งขันเทนนิสชายอุ้มชูตอนนั้นกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ตัวของเรมอนด์มัวร์นี่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับตัวเซเรน่าได้รับการชื่นชมยอมรับในเรื่องของการเรียกร้องความเท่าเทียมทางเพศแล้วก็ทางสีผิวมาโดยตลอดครับที่เราเห็นในจอนี้ก็คือ Twitter ของเธอนะที่บอกว่า30กรกฎาคมก็คือวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันที่เรียกร้องให้ผู้หญิงผิวสีนั้นมีรายได้เท่ากับผู้ชายเรียกว่า Equal Pay Day Black Women นั่นเองนะครับค่ะคุณผู้ชมคะ1สิงหาคมยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันครบรอบการสถาปนากองทัพปลดแอกประชาชนจีนหรือว่า PLA นั่นเองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีการสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่ในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในเป็นศูนย์ฝึกทหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและใหญ่ที่สุดของจีนด้วยบรรยากาศยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะทีมข่าวออนไลน์ของ Voice TV ทำเป็นคลิปสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะWe'll be right back.
ครับเป็นกองทัพที่มีแสนยานุภาพมากนะครับไม่ว่าจะมีอุปกรณ์วัตถุอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆครบมือเทคโนโลยีก็ทันสมัยทหารก็พร้อมแม้ว่าจะยังไม่เคยร่วมรบสงครามไหนนับแต่สงครามเกาหลีก็เป็นต้นมาก็ตามค่ะก็เราก็จะได้รู้กันนะคะว่าตกลงยุทโธปกรณ์ของจีนนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่เมื่อเราได้เรือดำน้ำที่สั่งซื้อไปมาแล้วนะคะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศคุณยิ่งลักษณ์ไปศาลในวันนี้คึกคักมีประชาชนมาให้กำลังใจล้นหลามค่ะ King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631อดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรแถลงปิดคดีจะนำข้าวมั่นใจในความบริสุทธิ์ย้ำเป็นเหยื่อเกมการเมืองถูกดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมวอนศาลพิพากษาคดีตามข้อเท็จจริงเดชรัตน์สุกำเนิดผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรเตือนรัฐบาลคุมการจำหน่ายข้าวในโกดังวันเอื้อในทุนนำข้าวที่ขายเป็นอาหารสัตว์กลับสู่ตลาดขายให้คนบริโภคหิวแมนไดวอชเรียกร้องรัฐบาลไทยและลาวสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณหรือว่าโกตีแกนนำนปช.ถูกลักพาตัวรัฐมนตรีต่างประเทศระบุแค่ข่าวปล่อยหวังผลปลุกกระแสการเมืองวันนี้แทนที่จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นตามที่หลายฝ่ายกังวลมาตลอดทั้งสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏว่าการเดินทางไปแถลงปิดคดีของคุณยิ่งลักษณ์ที่ศาลในวันนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้มีการตึงเครียดอะไรกันระหว่างผู้ที่ไปให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ไปดูแลการที่ประชาชนไปอยู่ตรงนั้นเป็นจำนวนมากเกินกว่า1,000 คนที่เจ้าหน้าที่คาดเอาไว้นะคะและวันนี้คุณยิ่งลักษณ์เป็นข่าวไปทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งกับการแถลงปิดคดีที่สะเทือนอารมณ์นะคะอย่างรอยเตอร์สเองถึงกับพาดหัวว่าเป็นเทียร์ฟูลยิ่งลักษณ์คือแถลงปิดคดีทั้งน้ำตาโดยเธอยืนยันว่าไม่เคยคิดทุจริตไม่เคยคิดที่ไม่บริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็มีไม้เด็ดตอนปิดท้ายการแถลงข่าวด้วยเพราะว่าพูดถึงหัวหน้าคสช.นะคะก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั่นเองว่าเป็นผู้ที่กล่าวชี้นำคดีนะคะแต่ว่าวันนี้บรรยากาศที่หน้าศาลเนี่ยนะคะไม่ใช่คือครั้งเฉพาะประชาชนทั่วไปที่ไปให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์เท่านั้นตำรวจก็เยอะครับมวลชนก็เยอะและบรรดาแกนนำของทั้งนปช.แล้วก็พรรคเพื่อไทยก็เยอะเช่นเดียวกันนะคนที่ไปวันนี้เช่นคุณวีระการมุสิกพงศ์คุณรัฐวุฒิใส่เกลืออาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์นะคะคุณอำนวยคลังผาคุณหมอชนน่านสีแก้วนายการุณโหสกุลคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะครับแล้วก็วันนี้ทันทีที่เหมือนกับว่าคุณยิ่งลักษณ์นั้นได้แถลงปิดคดีเสร็จก็มีการเผยแพร่เอกสารของคุณยิ่งลักษณ์ออกมาทันทีนะครับโดยที่ในวันนี้นะครับคุณยิ่งลักษณ์ใช้เวลาแถลงปิดคดี1 ชั่วโมงเต็มนะครับตั้งแต่9 โมงครึ่งถึง10 โมงครึ่งเนื้อหาในคำแถลงของคุณยิ่งลักษณ์นั้นยาวถึง19 หน้าด้วยกันนะครับโดยการแถลงปิดคดีด้วยวาจาคุณยิ่งลักษณ์ได้มีการอ่านถ้อยคำจากเอกสารของคุณยิ่งลักษณ์ที่เตรียมไป19 หน้าต่อหน้าศาลนะครับเรามีสรุปเป็น6 ประเด็นด้วยกันนะครับข้อ1ก็คือว่าข้อกล่าวหาของปปช.ที่ชี้มูลความผิดและฟ้องอัยการมีพิรุธไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าคุณยิ่งลักษณ์บอกว่ากล่าวหาคนตนเองเนี่ยด้วยเอกสารเพียงแค่329 แผ่นใช้เวลาไต่สวน79 วันเร่งชี้มูลความผิดหลักหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้คุณยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งเพียงแค่1 วันทั้งที่ข้อกล่าวหาต่อคนอื่นเรื่องทุจริตระบายข้าวก็ยังไม่มีข้อสรุปหลังจากนั้นมีการนำเอกสารกว่า 60,000 แผ่นในสำนวนคดีระบายข้าวมาเป็นหลักฐานใหม่กล่าวหาคุณยิ่งลักษณ์นะครับทั้งที่ครั้งแรกในชั้นปปช.ที่กล่าวหานั้นไม่มีเอกสารส่วนนี้พอฟ้องแล้วจึงนำมาเสนอศาลนะครับค่ะข้อที่2นะคะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะก็คือนโยบายจำนำข้าวนั้นเป็นนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่ต้องปฏิบัติตามและเป็นนโยบายสาธารณะที่ทำเพื่อชาวนานั่นเองนะคะข้อ3คุณยิ่งลักษณ์ยืนยันว่าไม่ได้เพิกเฉยเพราะว่ามีการตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆเพื่อปฏิบัติการและถ่วงดุลอำนาจดังนั้นการดำเนินนโยบายจึงเป็นไปในรูปแบบของคณะกรรมการมิใช่คุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกใช้อำนาจตามเผอใจนึกจะทำก็ทำหรือว่านึกจะยกเลิกก็เลิกค่ะครับและบอกว่าโครงการจะนำข้าวไม่ได้เกิดความเสียหายตามฟ้องแต่เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมคือยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาให้มีรายได้สูงขึ้นส่งผลให้รัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งทางสหรัฐก็มีการยืนข้อมูลตรงกันว่า
ถ้าดำเนินโครงการไปถึงปี58ก็จะดีขึ้นมานะครับนอกจากนี้คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวหาประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับและกฎหมายปปช.ซึ่งแม้แต่ทางปปช.และสตง.เคยมีหนังสือท้วงติงโครงการก็รับไว้แต่ไม่ได้ละเลยเพิกเฉยข้อเสนอแต่มีการส่งให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาตามสายบังคับบัญชากระทั่งมีการแต่งตั้งร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและยังให้หน่วยงานในการดูแลเรื่องการสวมสิทธิ์ของแต่ละจังหวัดอีกด้วยนะครับค่ะข้อที่6คุณยิ่งลักษณ์ยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยปละให้เกิดการทุจริตการระบายข้าวข้อกล่าวหานั้นเป็นเรื่องระดับปฏิบัติการมีคณะกรรมการรับผิดชอบและเป็นเรื่องของกรมการค้าต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ดูแลค่ะโดยครม.ใช้ความระมัดระวังใส่ใจเรื่องการระบายข้าวมีมติกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันการทุจริตในการระบายข้าวให้เข้มงวดขึ้นซึ่งการดำเนินการนั้นเกิดขึ้นก่อนจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องระบายข้าวแบบ G2G นี่คือเป็นสรุป6ข้อหลักๆที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องการที่จะชี้แจงให้ศาลและก็สังคมรับทราบนะคะทีนี้ในระหว่างการแถลงปิดคดีเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ถึงกับสะอื้นเลยนะคะเมื่อพูดถึงเป้าหมายของการดำเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ชาวนาโดยบอกว่าตนเองไม่ได้ทำอะไรผิดที่ทำก็คือใช้ประสบการณ์ของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดในต่างจังหวัดมีโอกาสได้รับรู้สัมผัสความทุกข์ยากแสนสาหัสของชาวไร่ชาวนาซึ่งประเทศนี้เคยเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติและเรียกร้องให้คนไทยทุกคนเกื้อหนุนดูแลคุณยิ่งลักษณ์ยืนยันว่าได้ทำแล้วในโครงการรับจำนำข้าวและการผลักดันนโยบายสาธารณะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชาวนาครั้งนี้จะทำให้คุณยิ่งลักษณ์ต้องเจ็บปวดก็ตามในฐานะต้องอดทนต่อสู้คดีกับฝ่ายโจทก์ที่พยายามบิดเบือนและกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมค่ะครับและก็ภายหลังที่คุณยิ่งลักษณ์แถลงปิดคดีด้วยวาจาแล้วองค์คณะก็ได้อ่านกระบวนการพิจารณาให้ยกคำร้องล่าสุดนะครับที่ทางทนายความของคุณยิ่งลักษณ์ยื่นไปวันที่26กรกฎาคมที่ขอให้เพิกถอนคำสั่งและกระบวนพิจารณาคดีที่ผิดระเบียบกรณีไม่ส่งเรื่องให้ศาลรับรู้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา212เนื่องจากศาลเห็นว่าก่อนที่จะส่งศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมมีอำนาจวินิจฉัยก่อนว่าเข้าข้อกำหนดในการส่งหรือไม่ไม่ใช่ว่าต้องส่งในทุกกรณีดังแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่10660/2553ซึ่งที่การไม่ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่ใช่เพราะมีกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบจึงให้ยกคำร้องเพราะฉะนั้น25สิงหาคมนี้9โมงเช้าก็ยังจะมีการนัดฟังคำพิพากษาคดีที่คุณยิ่งลักษณ์ปล่อยปละให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวตามเดิมนะครับค่ะที่คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศที่หน้าศาลนะคะก็จะเห็นได้ว่ามวลชนที่ไปให้กำลังใจนั้นหนาแน่นมากจริงๆเพราะฉะนั้นคุณยิ่งลักษณ์เสร็จภารกิจจากที่ศาลแล้วเดินทางกลับก็มาโพสต์ Facebook นะคะใช่ครับเป็นการสื่อสารอีกทางหนึ่งถึงบรรดาแฟนๆที่เป็นแฟนเพจด้วยแล้วก็คนที่ติดตามที่อาจจะไม่ได้ผ่านทางแฟนเพจด้วยนะคะบอกว่าต้องขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่มาให้กำลังใจในการแถลงปิดคดีด้วยวาจาที่ศาลบางท่านนี่แล้วบอกว่าเดินทางมาศาลฎีกาทั้ง26นัดเป็นเวลาเกือบ2ปีต้องขอบคุณจริงๆส่วนอีกหลายคนที่คุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้มีโอกาสทักทายอย่างทั่วถึงก็ต้องขอโทษด้วยแต่กำลังใจที่ได้รับเป็นความประทับใจและซาบซึ้งใจอย่างไม่รู้ลืมนะนอกจากขอบคุณประชาชนแล้วคุณยิ่งลักษณ์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาและตำรวจที่มาอำนวยความสะดวกทั้งให้คุณยิ่งลักษณ์และประชาชนด้วยยืนยันว่าวันนี้ตัวเองทำดีที่สุดแล้วในการแถลงปิดคดีอย่างหมดใจก็ปิดท้ายว่าขอขอบคุณจากใจอีกครั้งค่ะแล้ววันนี้ครับการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นก็เสร็จสิ้นพอดีกับที่คุณยิ่งลักษณ์เดินทางกลับนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีถึงการที่คุณยิ่งลักษณ์นั้นเดินทางไปกล่าวปิดคดีด้วยวาจาต่อศาลในวันนี้นะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าขณะนี้ท่านนั้นคงจะไม่สามารถที่จะไปคาดการณ์คำตัดสินอะไรของศาลได้เป็นหน้าที่ของศาลนะครับที่จะมีคำตัดสินออกมาในวันที่25สิงหาคมซึ่งขออย่าวิพากษ์วิจารณ์กันมากนักขณะนี้เป็นขั้นตอนของกฎหมายที่ศาลเป็นผู้พิจารณาส่วนสถานการณ์การเมืองจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับประชาชนและกลุ่มนักการเมืองแต่ว่าหลักการของรัฐบาลก็คือว่าต้องเดินหน้าประเทศด้วยกระบวนการยุติธรรมจึงต้องให้กระบวนการยุติธรรมทำงานยืนยันว่าท่านนายกนั้นไม่เคยสั่งหรือก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมและปล่อยให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับค่ะก็หลายๆคนก็กลัวนะคะว่าสถานการณ์มันจะกลับไปซ้ํารอยเหมือนปี2557หรือเปล่าถ้าหากว่าตัดสินให้คุณยิ่งลักษณ์นั้นต้องเข้าคุกไปมวลชนจะลุกฮือขึ้นมาหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ตอบนะคะบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับทุกคนว่าจะกลับไปสู่หนทางเดิมหรือไม่ถ้า
้าไม่อยากกลับไปเป็นแบบเดิมๆที่มีปัญหามากก็ต้องดูว่าปัญหาประเทศนั้นมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ใครและเรากำลังทำอะไรกันอยู่รัฐบาลเดินหน้าประเทศดังนั้นเรื่องคดีความให้เป็นหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมที่ทำงานอิสระอยู่แล้วอย่านำมาปนกันไปฟังเสียงของท่านนายกค่ะยังไม่ได้ชี้นำเลยผมเปลี่ยนแต่ชี้แจงว่าผลการตรวจสอบเป็นยังไงยังไงเป็นขั้นตอนการของพยานฝ่ายโจทก์อยู่แล้วเพราะว่าผมก็ต้องร่วมมือกับหน่วยงานนะในการที่นำคดีเข้าถูกบริธรรมแล้วก็มีการตรวจสอบเองแต่ก็แค่นั้นเองตรวจสอบตามข้อเท็จจริงนะครับข้าวเป็นยังไงข้าวเสียข้าวไม่เสียข้าวไปอยู่แล้วก็แค่นั้นมันก็มันจำเป็นต้องตรวจสอบไปแล้วเว้นหรือไม่ตรวจสอบปล่อยครั้งเล่เท่ไปเรื่อยก็ตรวจสอบไปหมดแล้วนะแล้วก็มีการลงนามโดยเจ้าของคลังเซ็นทุกคลังนั่นแหละนั่นแหละการตรวจสอบไปแล้วนะแล้วตรวจสอบมากกว่าไปยืนตรวจด้วยเอาดีเอ็นเอมาตรวจอะไรมาตรวจข้าวไทยข้าวต่างประเทศข้าวความปนมีหมดนะชี้แจงหลายรอบแล้วนะก็ท่านนายกก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องที่มีข้าวต่ำกว่าเกรดมาผสมกันแล้วก็ถูกตีว่าเป็นข้าวเกรดต่ำเป็นข้าวที่บริโภคไม่ได้มีความเห็นทางวิชาการออกมาด้วยนะครับเรื่องของการคัดเกรดข้าวค่ะเพราะว่าเป็นที่พิจารณากันมาเยอะว่าตกลงหลักเกณฑ์นี้ที่มาที่ไปอย่างไรทำไมข้าวเจอเป็นข้าวเกรดต่ำแค่ 20% ต้องเหมากองขายไปในราคาต่ำทั้งหมดนะคะทีมข่าวของไวซีวีได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรนะคะถือว่าเป็นบุคคลที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยนะคะหลายครั้งแล้วดร.เดชรัตน์สุขกำเนิดเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ที่เศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านบอกว่าปัญหาเรื่องนี้มีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือการตรวจคุณภาพข้าวแต่ไม่ได้แจ้งผลกับเจ้าของคลังตั้งแต่แรกว่าผลเป็นอย่างไรและอีกปัญหาก็คือการขายที่มีการจัดมาตรฐานข้าวเป็นเกรดต่างๆเกรด A คุณภาพดีเกรด B ที่ต้องปรับปรุงคุณภาพก่อนนำมาบริโภคและเกรด C ข้าวไม่ได้คุณภาพเหมาะแก่การทำอาหารสัตว์ซึ่งความล่าช้าในการแจ้งการประเมินคุณภาพข้าวของรัฐเองก็มีปัญหาค่ะไม่ได้ให้คำตอบหน้าโกดังเหมือนในอดีตทำให้อาจารย์เดชรัตน์มองว่ากระบวนการตรวจสอบคุณภาพมีปัญหาคือตรวจสอบไปเมื่อปี2557แต่เพื่อให้คำตอบเจ้าของโกดังมีนา2560ผลตรวจสอบค่อนข้างจะนานจึงควรมีการตรวจสอบอีกครั้งก่อนขายค่ะอาจารย์เดชรัตน์บอกด้วยนะครับว่าเมื่อมีการแบ่งเกรดเรียบร้อยแล้วแทนที่จะแบ่งขายรัฐมีการออกเกณฑ์ว่าหากข้าวในโกดังมีเกรด C เกินกว่า 20% ก็ให้ขายยกโกดังในราคาเกรด C หรือที่เรียกว่ามาตรฐาน 20-80 ซึ่งถือว่าเป็นการเหมารวมข้าวที่คุณภาพดีกว่าไปขายในราคาต่ำสุดซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวในรัฐบาลเพิ่งออกมาในช่วงต้นปีนี้เองนะครับอย่างกรณีโกดังข้าวอ่างทองที่มีปัญหาคือเขาเนี่ยก็มีข้าวเกรด C เพียงแค่ 24% และส่วนใหญ่ก็เป็นข้าวเกรด Bแทนที่จะไปขายได้ 12-13 บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่ากลับไปขายออกไปเพียงแค่5บาทต่อกิโลกรัมแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่รัฐบาลกำหนดแบบนี้เพราะว่ามีความตั้งใจที่จะขายข้าวในตลาดอาหารสัตว์เพื่อไม่ต้องการไปแข่งกับข้าวของชาวนาที่จะออกมาในฤดูกาลที่จะมาถึงมิฉะนั้นก็อาจจะไปกระทบกับราคาข้าวในฤดูกาลหน้าก็เป็นได้ค่ะแต่ว่าปัญหาลูกโซ่ของกรณีที่ว่านี้นะคะอาจารย์เดชรัตน์มองว่าจะทำให้ข้าวเกรดดีไปสู่ตลาดอาหารสัตว์มันเสียมูลค่าและคุณค่ารัฐบาลเองก็อาจจะฟ้องร้องตัวแทนที่มีหน้าที่รักษาคุณภาพข้าวว่าทำให้ข้าวด้อยคุณค่าลงทั้งที่จริงๆแล้วรัฐบาลเองเป็นคนกำหนดมาตรฐานนี้ขึ้นมาอาจารย์เดชรัตน์ก็ตั้งคำถามไปนะคะว่าถ้ารัฐบาลไม่ได้ควบคุมให้ใกล้ชิดมีการนำข้าวที่ขายเป็นอาหารสัตว์กลับสู่ตลาดอาหารคนเท่ากับว่ารัฐบาลปล่อยปละละเลยให้เกิดความเสียหายขึ้นได้นี่เป็นข้อกล่าวหาเดียวกับที่คุณยิ่งลักษณ์ต้องเดินขึ้นศาลในวันนี้นะคะไปฟังเสียงของอาจารย์เดชรัตน์กันค่ะเราต้องมีการตรวจสอบไม่ให้ข้าวที่เราเป็นเกรด B เนี่ยแต่เราขายในราคาเกรด C เนี่ยมันกลับเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารคนนะครับก็คืออุตสาหกรรมที่ไม่ปรับปรุงคุณภาพข้าวแล้วก็มาขายกันปกติและนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องให้คำตอบที่กระจ่างชัดกว่าที่ได้เคยชี้แจงไปว่ามีวิธีการในการควบคุมอย่างไรนะเพราะว่าข้าวส่วนหนึ่งได้ขายไปแล้วด้วยกติกานี้แหละเพราะงั้นมันก็จะมีข้าวเกรด B ส่วนหนึ่งเนี่ยขายออกไปแล้วในราคาเกรด Cคำถามก็คือว่ามันเข้าไปสู่โรงงานอาหารสัตว์จริงไหมหรือว่ามันนำมาสู่การปรับปรุงคุณภาพและกลับมาขายในราคาที่เป็นอาหารคนเกือบ9ปีนะครับหลังจากที่กลุ่มพรรคประชาชนเพื่อประชาธิปไตยปิดล้อมอาคารรัฐสภาเพื่อไม่ให้นายสมชายนะครับได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งการเดินทางของคดีนั้นจะสิ้นสุดในวันที่2สิงหาคมนี้แล้วนะครับเป็นคดีสำคัญที่มีอดีตนายกรัฐมนตรี2คนเข้าสู่ศาลฎีกาของนักการเมืองด้วยนะครับซึ่งนี้เป็นวันสำคัญ
อีกวันหนึ่งของการเมืองไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะครับจำกันได้ไหมครับว่า7ตุลาคม2551ณวันนั้นเนี่ยเราได้เห็นกลุ่มพันธมิตรมีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็มีการปิดล้อมที่รัฐสภามีการใช้แก๊สน้ำตาสลายการชุมนุมผู้ชุมนุมปีนเข้าอาคารรัฐสภาแต่นี่ที่เห็นนี่เป็นรู้สึกเป็นธรรมเนียบด้วยนะฮะซึ่งคดีนี้เนี่ยทางปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและพลเอกชลุยงใจยุทธอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตรีพัชรวาทวงศ์สุวรรณอดีตผบ.ตร.และพลตรีโทสุชาติเหมือนแก้วอดีตผบ.ชน.เป็นจำเลยที่1ถึง4ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและตามซึ่งก็ผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วก็มีความผิดทางวินัยครับเรื่องนี้คุณสมชายเปิดเผยกับ Voice TV นะคะว่าจะเดินทางไปรับฟังคำพิพากษาด้วยตัวเองแน่นอนแต่ว่าขอปฏิเสธในการให้ความเห็นนะคะบอกเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาต่อสู้คดีอย่างดีที่สุดและเต็มที่แล้วเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมค่ะและก่อนหน้านี้คุณวิภาจารุพงษ์ทนายความของพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะเปิดเผยว่าพลเอกชวลิตจะเดินทางไปฟังคำพิพากษาด้วยส่วนอาการป่วยของพลเอกชวลิตนั้นยืนยันว่าไปไหวค่ะยังไม่มีการขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาและจำเลยคนอื่นคาดว่าจะเดินทางไปฟังคำพิพากษาเช่นเดียวกันถือว่าเป็นสัปดาห์ประวัติศาสตร์นะคะ2วันนายก3คนเดินขึ้นศาลเพื่อรับฟังการพิจารณาคดีซึ่ง Voice TV นะครับก็จะก่อติดรายงานการเดินทางไปศาลฎีกาของท่านสมชายวงศ์วงสุวรรณนะครับวงสวัสดิ์แล้วก็วงสวัสดิ์นะฮะพัชรวาทวงสุวรรณคุณชวลิตวงใจดวงใจยุทธนะครับแล้วก็อดีตผบ.ชน.ทั้ง4ท่านเนี่ยนะครับจะมีรายการพิเศษตั้งแต่8:30 น.เป็นต้นไปนะครับก็ติดตามได้ทาง Voice TV แล้วก็จะมีข่าวต้นชั่วโมงที่จะว่าก่อติดนะว่าคำพิพากษานั้นจะออกมาเป็นอย่างไรครับแต่ว่าศาลจะเริ่มการอ่านคำพิพากษานั้นเวลา9:30 น.นะคะคุณสมชายก็อาจจะไปถึงในเวลาไล่เลี่ยกับคุณยิ่งลักษณ์วันนี้คุณยิ่งลักษณ์ไปตั้งแต่8:30 น.นะคะคุณสมชายอาจจะในช่วงนี้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นแบบเมื่อวานก็คือคิดว่าสื่อไม่น่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปฟังคำพิพากษาแบบที่สามารถที่จะถ่ายเป็นวิดีโอออกมาได้นะก็ต้องดูกันว่าในวันพรุ่งนี้จะสามารถติดตามบรรยากาศได้มากขนาดไหนแต่ว่ายังไงก็ตามเรามีรายงานสดบรรยากาศจากหน้าศาลแน่นอนแล้วก็ต้องดูว่าคุณสมชายคุณชวลิตคุณพัชรวาทจะพูดอะไรหรือไม่นะคะครับส่วนเรื่องของโกติมีข่าวออกมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าถูกอุ้มต่อหน้าครอบครัวที่ประเทศลาวเลยนะฮะค่ะก็ไม่มีความชัดเจนนะคะแล้วก็ทางการไทยเองก็ไม่ได้ตอบรับบอกว่าเป็นแค่การปล่อยข่าวแต่ว่าวันนี้ค่ะองค์กรสิทธิมนุษยชนระดับโลกอย่าง Human Rights Watch นะคะออกแถลงการมาแล้วนะคะเรียกร้องให้ทั้งทางการไทยแล้วก็ทางการลาวนะคะให้ความกระจ่างชัดเกี่ยวกับคดีนี้ว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นกับโกติกันแน่นะคะ Human Rights Watch ออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยแล้วก็ลาวสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่นายวุฒิพงศ์กฤษธรรมคุณหรือว่าโกติซึ่งเป็นแกนนำนปช.ปทุมเนี่ยนะคะถูกกลุ่มชายชุดดำทำร้ายร่างกายและจี้เอาตัวขึ้นรถหายไปจากบ้านในนครหลวงเวียงจันทน์ที่ลาวเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไม่มีใครติดต่อได้นะคะการอุ้มนี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาภรรยาและเพื่อนซึ่งทั้งสองคนนี้ถูกทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุนะคะพยานทั้งสองคนนี้ในแถลงการของ Human Rights Watch นะคะยืนยันว่าผู้ก่อเหตุสื่อสารกันด้วยภาษาไทยหมายความว่าเป็นคนไทยที่เดินทางไปอุ้มนั่นเองครับซึ่งอย่างที่คุณพนิกาบอกไปนะครับว่าแบรดอดัมผู้อำนวยการ Human Rights Watch ประจำเอเชียมีการออกแถลงการว่าการลักพาตัวโกติโดยกลุ่มติดอาวุธในลาวเป็นเรื่องที่หนักใจทางการลาวจะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงและชี้แจงผลสรุปการสอบสวนต่อสาธารณชนโดยเร็วและจะต้องสืบสวนว่านายพุทธิพงศ์ถูกนำตัวไปที่ใดอยู่ในลาวหรือไม่และใครเป็นผู้ลงมือก่อเหตุแต่ว่าก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับว่าทราบข่าวที่โกติหายตัวไปจากประเทศลาวหรือเปล่าท่านนายกบอกเลยนะครับว่าเห็นข่าวมาหลายวันแล้วนะครับทราบจากสื่อและโซเชียลมีเดียแต่ไม่มีการรายงานจากฝ่ายความมั่นคงเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยท่านนายกบอกนะครับว่าลองคิดเอาง่ายๆว่าถ้าใครไปทำก็แล้วแต่ไปทำในดินแดนของคนอื่นเขาทำได้หรือเปล่านะครับลองฟังเสียงของท่านนายกถึงเรื่องโกติกันดูครับจากโซเชียลมีเดียนั่นแหละก็จะไม่มีการรายงานจากฝ่ายความมั่นคงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดในประเทศไทยด้วยนะแล้วก็ลองคิดเอาง่ายๆว่าถ้าทางใครไปทำก็แล้วแต่ไปทำในประเทศดินแดนของคนอื่นเขาจะมาทำได้เปล่าไม่รู้กันนะมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไปขนาดนั้นหน่วยพื้นที่เขาก็มีนะประเทศเขานะคิดให้มันตรงให้มันถูกต้องนะมิด้วยหลักการในการคิดนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันที่ผ่านมาก็ขอมือกับทางสาธารณชนลาวก็มาตลอดนะทางโน้นก็แจ้งมาว่าก็ยังไม่ทราบที่ติดมรดกที่อยู่อาศัยก็
็ติดตามอยู่ในทำนองเนี้ยนะแล้วก็ผมก็มีข้อมูลไปแค่นั้นนะจริงๆเรื่องของโกติเป็นเรื่องที่เป็นมหากาพย์เหมือนกันนะคะถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าไทยจับกุมไซสนะเจ้าพ่อขายาเสพติดของเราได้มีการโยงเรื่องว่าตอนนั้นถึงบอกว่าพลเอกประวิตรจะเดินทางไปลาวหรือเปล่าจะไปคุยเรื่องแลกตัวไซสนะกับโกติหรือเปล่าแล้วก็ตอนนั้นพลเอกประวิตรเองก็ไม่ได้ให้ข่าวอะไรชัดเจนบอกแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดำเนินการไปตามขั้นตอนเท่านั้นนะคะแล้วก็วันนี้พลเอกประวิตรก็ถูกถามเรื่องของโกติเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเรียกว่าพูดคล้ายๆเดิมบอกว่ายังไม่ทราบข้อมูลเรื่องนี้แต่ว่ารัฐบาลไทยก็จะไม่ประสานกับรัฐบาลลาวเพื่อที่จะขอข้อมูลเรื่องนี้เพราะว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงจริงๆนะคะแต่ว่ายืนยันว่ากรณีนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะคะก็ยืนยันว่าไม่รู้จะจับตัวเขาไปทำไมอยู่มาตั้ง3ปีแล้วถ้าจะจับก็คงต้องจับก่อนหน้านี้ไปนานแล้วนะคะนี่ก็เป็นการยืนยันจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะส่วนถามว่ากรณีการเคลื่อนไหวของสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงต่อกรณีคำพิพากษาของคุณยิ่งลักษณ์เองก็บอกว่าไม่มีการประเมินสถานการณ์อะไรถือว่าวันนี้คุณปรีก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะเรียกว่าผ่านไปแบบไม่ได้ข้อมูลสำหรับนักข่าวซึ่งก็ไม่แตกต่างนะครับจากทางรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะครับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรที่บอกว่าเห็นว่าโกติก็ไม่ใช่คนสำคัญก็ไปถามคนที่ให้ข่าวออกมานะครับมีอะไรก็ทำงานกันต่อเนื่องอยู่แล้วจะเชื่อถือได้หรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปยืนยันว่าเรื่องนี้นั้นไม่มีการให้ข่าวอย่างเป็นทางการนะครับค่ะอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะก็คือประดิษฐ์ทวีปเนี่ยนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นั่นเองนะคะบอกว่ากรณีของโกติอาจจะหลบไปเฉยๆเพื่อสร้างกระแสข่าวรัฐบาลต้องพิสูจน์ทราบต่อไปโดยทางพลเอกประวิตรรัฐมนตรีกลาโหมระบุว่าเป็นสิ่งที่ยากว่าอยู่ดีหายตัวไปแล้วนำมาอ้างคนอ้างสามารถอ้างได้หลายเรื่องเพื่อต้องการสร้างให้เป็นข่าวขึ้นมาภาพอุปกรณ์การใช้อุ้มซึ่งออกมาทางโซเชียลมีเดียเอามาจากที่ไหนก็ได้ขอให้ประชาชนนั้นใช้วิจารณญาณอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่าภาพแบบนี้มันสร้างขึ้นมาได้ทุกรูปแบบนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวสอบถามว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยโกติยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทางเลขาสมช.บอกว่ายังติดตามอยู่นะครับซึ่งทางลาวนั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าขณะนี้โกติอยู่ในลาวหรือไม่ซึ่งโกติอาจจะหลบหนีไปอยู่ที่ไหนก็ได้ส่วนวันนี้นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ที่ประชุมครม.นั้นก็ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุนะครับในส่วนของการให้มีการจัดเก็บเงินจากรายได้ภาษีสรรพสามิตเข้าสู่กองทุนผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะว่าในอนาคตเชื่อว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เงินที่จะใช้ดูแลในการดูแลผู้สูงอายุจะไม่เพียงพอคนกินเหล้าสูบบุหรี่โดนอีกแล้วนะฮะจะมีการเก็บภาษีจากสุรายาสูบและเบียร์ในอัตรา 2% เข้ากองทุนเพื่อสูงอายุนะครับเพื่อไปเพิ่มให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยแต่ว่าการเก็บ 2% ตัวนี้ก็จะมีการแคปเอาไว้นะครับว่าจะไม่เกิน 4,000 ล้านบาทต่อปีโดยจะไม่เป็นการเบียดบังการจัดเก็บรายได้เดิมของกรมสรรพสามิตที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วนะครับค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงการคลังยังมีมาตรการให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะดีสละสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพคนชราเพื่อบริจาคเข้ากองทุนเพิ่มให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยคาดว่าจะได้กลับมาอีกประมาณ 4,000 ล้านบาทรวมจากก้อนทั้งหมดที่แคปเอาไว้ก็คือเป็น 8,000 ล้านบาทต่อปีนะคะโดยผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยจะได้รับเบี้ย 900 ถึง 1,300 บาทต่อรายหรือจะได้รับเพิ่มจากเดิมประมาณ200บาทต่อเดือนมีอยู่ประมาณ 2-3 ล้านรายนะคะที่จะได้เพิ่มส่วนผู้สูงอายุที่ไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้มีรายได้น้อยจะยังคงได้รับเบี้ยตามเดิมต่อไปค่ะครับซึ่งถ้าเราสรุปกันแล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้เงินที่ได้จากภาษีสรรพสามิตไปอยู่ที่หน่วยงานไหนกันบ้างนะครับสสสนะครับก็จะได้ 2% นะครับประมาณปีละ 4,271 ล้านบาทส่วนไทย PBS ก็จะมีการแคปเอาไว้เช่นกันนะครับแต่ว่าไทย PBS นั้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาทกองทุนพัฒนากีฬาได้เงินจากภาษีบาทไม่เกิน 2% ในปีที่แล้วก็ได้ไป 4,271 ล้านบาทและทางกองทุนผู้สูงอายุก็จะได้มาจากภาษีบาปตรงนี้อีก 2% เช่นกันนะครับไม่เกิน 4,000 ล้านบาทนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่เห็นชัดเจนว่าไทยกำลังเริ่มรองรับสังคมสูงวัยขั้นสมมูลที่เราจะไปถึงในอนาคตอย่างพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าต้องดูว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาจากนี้ต่อไปหรือเปล่าแล้วก็บรรดาผู้ที่บริโภคเหล้าเบียร์บุหรี่ทั้งหลายนะคะจะออกมามีฟีดแบคอย่างไรกับเรื่องนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในสกลนครคลายจากวิกฤตแล้วแต่กลับไปวิกฤตในพื้นที่อื่นนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่สกลนครAIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS
น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงพายุส่วนกาที่ทำให้จังหวัดสกลนครน้ำท่วมหนักนะครับขณะนี้เริ่มมีรายงานว่าน้ำลดระดับลงมาแล้วและตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาสนามบินจังหวัดสกลนครสามารถเปิดทำการได้ตั้งแต่ช่วง3ทุ่มเป็นต้นมาทำให้ในวันนี้เครื่องบินพาณิชย์สามารถที่จะเดินทางไปให้บริการที่สนามบินสกลนครได้ตามปกติแล้วมีรายงานด้วยนะครับว่าขณะนี้นะครับน้ำที่อยู่ในเขตพาณิชย์ของเมืองนะครับก็เริ่มที่จะลดระดับลงมาสู่ภาวะปกติแล้วนะครับอย่างเช่นในเมืองนะครับเหลือเพียงแค่30-40 เซนติเมตรรถกระบะยกสูงสามารถเดินผ่านและนี่เป็นภาพของสายการบินแอร์เอเชียนะครับที่วันนี้ไปถึงสนามบินสกลนครได้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันไปนะครับว่าทางคมนาคมก็มีการสั่งให้ทางหลวงมาทำความสะอาดรันเวย์แท็กซี่เวย์ตั้งแต่เมื่อคืนเช่นกันค่ะแต่ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครคุณวิทยาจันทร์ฉลองก็บอกนะคะว่ายังจับตาประเมินสถานการณ์ผลกระทบน้ำท่วมทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่รอบหนองหารนะคะยังถูกน้ำหนุนสูงเข้าท่วมส่วนเช้าวันนี้หนองหารค่อยๆน้ำลดระดับลงคาดว่า3วันพื้นที่เขตเทศบาลนครสกลนครนั้นสถานการณ์ก็จะคลี่คลายค่ะแต่คลี่คลายที่สกลนครไปหนักที่นครพนมนะคะเพราะว่าเป็นบริเวณที่รองรับมวลน้ำมหาศาลจากหนองหารนั่นเองนะคะที่มาจากสกลนครคือมันไปลดที่สกลนครเพื่อมาท่วมต่อที่นครพนมว่าไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางไหลของน้ำที่จะระบายไปสู่ประตูน้ำธรณิตนฤมิตนะคะเพื่อไหลลงสู่แม่น้ำโขงต่อไปค่ะซึ่งพอน้ำไปที่นครพนมปัญหาก็คือว่าน้ำไปกัดเซาะคอสะพานอย่างหนักทำให้สะพานหลายแห่งเกิดทรุดทัวร์เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดการจราจรเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ยานพาหนะและผู้ที่สัญจรไปมานะครับและนอกจากนี้นะครับก็ทำให้วังนาคินคำชะโนดอุดรธานีก็ได้รับผลกระทบนะครับแม้แต่ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธถูกน้ำท่วมสูงถึง1เมตรคำชะโนดครับเกาะคำชะโนดนี่ปรากฏว่าน้ำท่วมไปถึงลานจอดรถประชาชนก็เลยมาไม่ได้นะครับเพราะว่าทางกรรมการบริหารคำชะโนดประกาศปิดคำชะโนดชั่วคราวไปจนถึงวันที่3สิงหาคมจนกว่าน้ำจะสู่ภาวะปกตินั่นเองครับค่ะนอกจากนครพนมแล้วกาฬสินธุ์นี่วิกฤตหนักนะคะเพราะว่าพื้นที่ท้ายเขื่อนลำเปา5อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอยางตลาดอำเภอกำมะลาไสอำเภอคลองชัยและอำเภอร่องคำได้รับอิทธิพลจากเซินกาประกอบกับเขื่อนลำปาเพิ่มปริมาณการระบายน้ำทำให้พื้นที่ท้ายน้ำนั้นถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรตลอดจนบ้านเรือนประชาชนขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นจนผนังกั้นแม่น้ำชีชั้นในที่เคยแตกซุดถึง3จุดค่ะในพื้นที่ตำบลลำชีอำเภอคลองชัยนะคะเกิดจากแรงดันของน้ำชีซึ่งตอนนี้ชาวบ้านเอากระสอบทรายมาเสริมผนังกั้นแม่น้ำชีหลังพบว่าระดับน้ำปีนี้เริ่มเข้าขั้นวิกฤตอันนี้กลัวกันว่าผนังกั้นแม่น้ำชีจะแตกและเกิดวิกฤตซ้ำรอยตอนที่อ่างเก็บน้ำที่นครพนมนะคะน้ำซ้อสันเขื่อนจนแตกใช่ครับแต่ว่ามีการเตือนออกมาจากพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแม้ว่าสกลนครน้ำจะเริ่มคลี่คลายมาแล้วนะครับแต่ว่าได้มีการแจ้งเตือนประชาชน4จังหวัดก็คือกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรและอุบลราชธานีที่จะต้องเตรียมรับน้ำจากเขื่อนลำปาให้รับทราบเพราะว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเป็นรายอำเภอแล้วนะครับว่าพื้นที่ใดนั้นควรเฝ้าระวังนะครับซึ่งทางคุณฉัตรชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้ว33จังหวัดยังมีอยู่อีก10จังหวัดที่ยังท่วมอยู่แยกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัดนะครับก็ได้แก่สกลร้อยเอ็ดนครพนมโคราชกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีส่วนภาคกลางก็คือพระนครศรีอยุธยานะครับค่ะส่วนสถานการณ์ความเสียหายนะคะที่สกลนครก็มีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่7อำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบ7,800 กว่าครัวเรือนรวม 23,000 กว่าคนมีผู้เสียชีวิตไป4รายที่ร้อยเอ็ดท่วม18อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 13,000 กว่าครัวเรือนเสียชีวิต1รายส่วนนครพนมท่วม6อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ360ครัวเรือนด้วยกันค่ะส่วนในวันพุธนี้นะครับ2สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมประชาชนนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการลงพื้นที่ในพวกครั้งนี้นะครับก็จะไปให้กำลังใจประชาชนนะครับแล้วก็บอกว่าขอให้เข้าใจว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มาจากภัยธรรมชาติหลายประเทศก็เผชิญน้ำท่วมไฟป่ากันมาเยอะส่งผลให้เกิดความเสียหายแต่จะเสียหายมากกว่าน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำฝนที่ตกลงมา
ซึ่งครั้งนี้เนี่ยฝนตกเกินกว่า300มิลลิเมตรเกินไม่รู้กี่เท่าถือว่าตกหนักมากในรอบ10ปีดังนั้นจะมาเถียงกันเรื่องเขื่อนแตกหรือเขื่อนไม่แตกเนี่ยมันไร้สาระไม่รู้จะเถียงกันไปทำไมก็ไม่ใช่ว่าเขื่อนแตกแล้วน้ำจะท่วมมันเคลื่อนทั้งหมดรวมถึงเขื่อนด้วยเป็นน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาภูพานไหลมาจากทุกทางนี้ก็สอดคล้องกับที่ทางกรมชลประทานให้ข่าวออกมานะคะที่ตอนแรกปฏิเสธว่าไม่แตกแต่พอมีภาพออกมายืนยันเนี่ยก็เลยยอมรับว่าเขื่อนก็ได้รับความเสียหายจริงแต่ว่าที่ท่วมนั้นไม่ได้ท่วมจากที่เขื่อนแตกนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าพลเอกประยุทธ์นั้นบอกว่าอย่าไปเถียงกันว่าแตกหรือไม่แตกหรือใครต้องรับผิดชอบไปฟังเสียงของท่านนายกพูดถึงเรื่องเขื่อนแตกเขื่อนไม่แตกกันดีกว่าค่ะเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการน้ำกับน้ำท่วมในปี54มันคนละประเด็นกันนะผมไม่อยากไปก้าวล่วงอะไรกันไปกันมาหรอกเพราะผมก็อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์นั่นแหละนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะของรัฐบาลนะซึ่งก็ต้องดำเนินการนะครับอย่าไปย้อนเก่าเลยนะเอามันใหม่ดีก่อนทำให้ดีที่สุดผมไม่อยากไปฟังคนเก่าๆมาพูดจะเดี๋ยวก็โต้กันไปโต้กันมาไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเพราะมันพายุไงต้องเข้าใจสถานการณ์ไม่ใช่การปกติจะโทษกันไปโทษกันมาไม่ใช่ไม่เป็นสถานการณ์ธรรมชาติภัยธรรมชาติเข้าใจครับว่าภัยธรรมชาติไหมซึ่งวันนี้หลายประเทศก็เผชิญเรื่องนี้อยู่เรื่องน้ำท่วมเรื่องไฟป่าเรื่องอะไรเยอะแยะหมดนะมันต้องมีความเสียหายแต่มันจะเสียหายให้มากให้น้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่มันตกลงมาวันนี้บางพื้นที่ตกมา300กว่ามิลลิเมตรเนี่ยมันเกินไม่รู้กี่เท่าอ่ะตกหนักมาในรอบกี่สิบปีไปแล้วเข้าใจไหมครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าในปี54ท่านนายกรัฐมนตรีขณะนั้นเป็นผบ.ทบ.ก็ต้องทำงานร่วมกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในการลงพื้นที่เพราะฉะนั้นท่านนายกก็คงจะไม่อยากที่จะมาพูดถึงอดีตมากนะเพราะว่านั่นก็คือเรื่องของอดีตไม่อยากจะมีการโต้กันไปโต้กันมาเพราะว่าท่านอยู่ใน2เหตุการณ์ด้วยกันวันนี้เหตุการณ์มาจากฝนมากเหลือเกินท่านก็ยอมรับว่าฝนมันมากเหลือเกินนะฮะแต่ว่าภาพที่พลเอกประยุทธ์ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมของคุณยิ่งลักษณ์นี่เป็นหนึ่งในภาพประวัติศาสตร์ที่เมื่อเกิดรัฐประหารแล้วคนเอากลับมาแชร์กันเยอะมากว่าครั้งหนึ่งสองท่านนี้นี่เคยออกทำงานเคียงคู่กันนะคะแต่ว่าอันนั้นก็เป็นอดีตไปแล้ววันนี้ท่านนายกก็ต้องมาตอบมารับบทหนักเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมท่านก็ยืนยันนะคะว่าเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติจริงๆแต่ว่าประเด็นเรื่องของเขื่อนแตกเขื่อนไม่แตกนี่เป็นที่ถกเถียงกันเยอะก็ผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านอีกว่าตกลงมันมีการปกปิดข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่าไม่ได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงอะไรเขาบอกให้ระวังทุกพื้นที่เขื่อนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะก็ถือว่าท่านก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ใช่มีการปกปิดความลับปกปิดข้อมูลอะไรจากหน่วยงานราชการวันนี้การประชุมครม.มีการออกมาตรการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยกันนะครับมีการประกาศว่าถ้าใครนั้นมีการบริจาคทรัพย์สินเพื่อช่วยน้ำท่วมจะได้รับใบลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่าจากเดิมที่ลดหย่อนได้แล้วอยู่1เท่าด้วยกันมีการอนุมัติเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายกับผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยห้างร้านรถยนต์รถจักรยานยนต์สามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้โดยรายจ่ายค่าซ่อมแซมที่อยู่ต่างๆเนี่ยไม่เกิน 100,000 บาทแต่ถ้าเป็นการซ่อมแซมรถยนต์รถจักรยานยนต์จะใช้จ่ายได้จริงไม่เกิน 30,000 บาทโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่5กรกฎาคมปีนี้จนถึง31ตุลาคมปีนี้อีกด้วยนะครับค่ะก็เป็นมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาจากรัฐบาลออกมาจากครม.ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมมาที่เรื่องของภาษากันบ้างดีกว่านะคะแหมมีการตกเถียงกันเยอะช่วงนี้มีการเล่นคำกันเยอะนะคะช่วงเกิดน้ำท่วมน้ำรอการระบายน้ำเสาะสันเขื่อนน้ำล้นตลิ่งไม่ใช่น้ำท่วมนะคะเรื่องภาษามันเป็นเรื่องดิ้นได้หลายคนก็กังวลบอกว่าเอ๊ะตกลงดิ้นได้จะดิ้นไปถึงขั้นที่ทำให้ภาษาวิบัติหรือไม่กระทบกับรากเหง้าวัฒนธรรมอันดีงามของไทยหรือไม่ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณวีระนันท์กันหาค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศระดมสมองประกวดแต่งร้อยแก้วร้อยกลองเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีนี้หนึ่งในกระทู้ที่ใช้แข่งขันก็คือการให้แต่งดอกสร้อยหัวข้อจุงเอ๋ยจุงเบยและนี่ก็คือผลงานของนักเรียนโรงเรียนประดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีที่ต้องการกระตุ้นเตือนเรื่องการใช้ภาษาของคนไทยจุงเอ๋ยจุงเบยอย่าละเลยภาษาจงสืบสารใช้ให้ถูกอย่าแผลงไปตามกาลแต่โบราณสรรสร้างมาอย่างดีคำวิบัติคำผิดอย่าคิดใช้จงอย่าให้ถูกหยั่นคงศักดิ์ศรีภาษาไทยคงอยู่คู่ชีวีภาษาดีคงอยู่คู่ไทยเอ๋ยครับผมจุงเบยเพี้ยนมาจากคำว่าจังเลยใช้แสดงถึงความน่ารักนี่เป็นหนึ่งในคำฮิตยุคปี2560ที่ได้รับการจัดอันดับจากการทำแบบสอบถามของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพ
โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 39.44 นิยมใช้คำว่าลำไยซึ่งแปลว่ารำคาญรองลงมาคือคำว่าตะมุตะมิหมายถึงน่ารักน่าเอ็นดูยังมีคำว่านกเทโดนเทอีอิเปสายเปตาเองและมุ้งมิ้งซึ่งคำพิษเหล่านี้ได้มาจากการบอกต่อในกลุ่มเพื่อนและสังคมออนไลน์คำว่าลำไยครับผมก็จะแปลว่าลำคาญอะไรเงี้ยครับเยอะอะไรเงี้ยครับเฮ้ยเพื่อนๆตรงนั้นน่ะยิ้มเยี่ยมได้ไหมเนี่ยเขาสอบกันอยู่ลำไยแล้วนะสำหรับคำที่ใช้บ่อยที่หนูใช้ก็จะเป็นคำว่าเทกับคำว่าเปค่ะคำว่าเทเหมือนว่ามาจากคำว่าทิ้งส่วนคำว่าเปก็เหมือนการซัพพอร์ตด้วยการใช้เงินค่ะเราเป็นสายเปอยู่กับเราไม่โดนเทแน่นอนค่ะในมุมมองของวัยรุ่นที่นิยมใช้คำศัพท์ใหม่เหล่านี้มองว่าภาษาไทยจะวิบัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนใช้ว่าคำนึงถึงกาลเทศะมากน้อยแค่ไหนแต่ยอมรับว่าคำเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเมื่อคำใดใช้น้อยลงก็จะหายไปเองแน่นอนครับมันทำให้ภาษาไทยวิบัติแน่นอนแต่ว่าถ้านักเรียนหรือแบบเยาวชนทุกคนเนี่ยรู้จักเลือกใช้เลือกสรรให้มันถูกสถานที่กาลเทศะและเวลาเนี่ยเราก็จะไม่ทำให้ภาษาไทยเนี่ยเสื่อมไปได้ครับเกือบถ้าอยู่กับเพื่อนหรือพูดเล่นๆกันในแบบตลกอะไรเงี้ยแบบอารมณ์ดีกันอยู่ก็พูดเล่นลำไยอะไรเงี้ยก็พูดเล่นกันไปแต่ว่าถ้าสมมติอยู่ในที่สถานที่ราชการผู้ใหญ่หรือคุณครูอะไรเงี้ยครับถ้าเราไปใช้มันก็จะไม่เหมาะสมก็ควรใช้คำที่ถูกต้องครับผมความกังวลด้านการใช้ภาษาไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในยุคนี้เมื่อวันที่29กรกฎาคม2505พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิทำให้เมื่อปี2542รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและต้องการกระตุ้นให้คนไทยเห็นคุณค่าของภาษาไทยจนนำมาสู่การอนุรักษ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่มีแบบสำรวจแล้วก็ผลการสำรวจออกมาให้คนไทยได้รู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในยุคสมัยนี้มีคำฮิตของวัยรุ่นคำใดบ้างต้องถามคุณธีรัตน์และคุณพรรณิกาครับว่าในยุคทั้งสองท่านใช้คำไหนบ้างอย่างคุณธีรัตน์นี่ต้องประมาณคำไหนครับก่อนที่จะถามผมโอ้โหที่จำไม่ได้จริงเพราะว่าอย่างที่ในสกู๊ปบอกไปว่าคำไหนถ้ามันไม่นิยมจุดหนึ่งมันก็จะหายไปแล้วไงใช่ครับผมนึกถึงคำหนึ่งคำว่าจ๊าบคำว่าจามนี่ยังเห็นใช้อยู่นะคะแต่ว่าคนที่ใช้ก็จะบ่งบอกอายุว่าน่าจะเป็นยุคเลยมิเลนเนียลไปแล้วแต่ว่า ยุคของคุณธีรัตน์นะคะแต่ว่าถ้ายุคที่ฉันเนี่ยจำได้ว่าเคยมีการใช้คำด่าว่าลาวซึ่งจนถึงจุดนึงเนี่ยก็เลิกใช้กันไปเพราะว่าโดนวิจารณ์เยอะว่าเป็นการเหยียดประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งถ้าคุณเรียนไปงานแต่งร้อยแก้วร้อยกรองตรงนี้เนี่ยทำไมเขาถึงต้องใช้ชื่อว่าจุงเอ๋ยจุงเบยเขาจัดมาเพื่ออะไรแล้วก็หวังผลจากการที่ให้เด็กมาแต่งร้อยแก้วร้อยกรองอย่างนี้เพื่ออะไรครับอย่างที่บอกว่าจุงเอ๋ยจุงเบยนี่ก็เป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะเข้าไปแข่งในรอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นมาโดยสโมสรยุวกวีสมาคมเทพศรีกวีสินนะครับซึ่งเป็นสมาคมที่ดูแลเรื่องของการเปิดเวทีให้กับเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถด้านภาษาสมาคมนี้ก่อตั้งมาประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีคำว่าจุงเอ๋ยจุงเบยสาเหตุที่ใช้คำนี้เนื่องจากว่าเป็นคำที่ใกล้กับวัยรุ่นมากที่สุดคือมีการใช้เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียหรือว่าเป็นการพูดกันระหว่างกลุ่มเพื่อนเพราะฉะนั้นการใช้คำที่ใกล้ตัวแบบนี้จะทำให้เด็กๆที่เข้าร่วมการประกวดนั้นรู้สึกมีความสนุกสนานแล้วก็มีการสร้างสีสันให้กับการประกวดมากยิ่งขึ้นเพราะว่านอกเหนือจากคำที่เป็นคำฮิตของวัยรุ่นราวก็ยังมีคำอื่นๆที่อาจจะเป็นโจทย์ทั่วไปที่มีการใช้กันซึ่งอาจจะทำให้วัยรุ่นรู้สึกว่าโอ้โหการแข่งภาษาไทยนี้เป็นอะไรที่ยากแต่ว่าเมื่อมีคำใกล้ตัวแบบนี้มันยิ่งทำให้วัยรุ่นสามารถที่จะเลือกคำไทยจริงๆนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าพอบอกว่าจะเอาคำที่ใกล้ตัวคนวัยรุ่นใกล้ตัวเด็กๆคนก็จะมองว่าแบบนี้ภาษาวัยรุ่นทำให้ภาษาวิบัติทางสมาคมที่เขาจัดงานเนี่ยเขาหยิบคำแบบนี้ขึ้นมาหมายความว่าเขาเห็นว่าไม่ได้ทำให้ภาษาวิบัติใช่ไหมคะการมีคำศัพท์ใหม่ๆแปลกๆขึ้นมา
ครับสำหรับเรื่องของภาษาจะวิบัติหรือไม่วิบัตินั้นนะครับนายกสมาคมเทพศรีกวีสินนะครับก็ได้บอกไว้เหมือนกันว่าคือส่วนตัวเองเราก็ยอมรับว่าภาษาเหล่านี้ถ้ามีการใช้อย่างไม่ถูกต้องอาจจะนำไปสู่ความวิบัติได้นั่นหมายความว่าไม่ได้มีการนำไปไม่ได้มีการนำคำจริงๆหรือว่าคำไทยจริงๆนั้นไปใช้ให้ถูกกาลเทศะเนื่องจากว่าคำเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นคำที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถือว่าเป็นสัจธรรมของคำที่เกิดใหม่แบบนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าคำไหนที่ไม่ได้มีการใช้ไปสักระยะหนึ่งคำเหล่านั้นก็จะหายไปตามกาลเวลานะครับที่บอกว่ากังวลเนื่องจากว่าพวกเขานั้นก็มองนะฮะว่าถ้าสมมติมีการใช้คำแบบนี้อย่างไม่ถูกกาลเทศะคือนำไปใช้ในสถานที่ราชการไปใช้ในการเขียนรายงานหรือว่าการพูดในที่สาธารณะมันก็บ่งบอกถึงความไม่น่าเชื่อถือของตัวบุคคลนั้นก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีความกังวลแต่ที่นี้เองพวกเขาก็มองเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีการอบรมที่ดีแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่ไม่ถูกต้องคำไหนเป็นคำที่ถูกต้องและควรใช้ในโอกาสไหนภาษาวิบัตินั้นก็คงจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับคำว่าภาษาวิบัติเอาอะไรมาตีว่าวิบัติเพราะว่าอย่างภาษาไทยต้องยอมรับว่าการกำเนิดคำใหม่ๆแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการพูดถึงว่าภาษานั้นมีวิวัฒนาการมีคำใหม่ๆเกิดขึ้นมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะวิบัติไปได้ยังไงล่ะฮะคำว่าวิบัตินี้นะครับก็เท่าที่สอบถามเนี่ยก็หมายความว่าเป็นการเอาคำศัพท์ที่เป็นคำไทยแท้ๆเนี่ยมาแสดงหรือว่าทำให้มันเพี้ยนออกไปการใช้คำที่นำไปสู่ความวิบัตินั้นนะครับก็หมายถึงการที่เอาคำที่มีลักษณะอย่างที่บอกเนี่ยนะครับไปใช้อย่างผิดวิธีซึ่งการใช้อย่างผิดวิธีเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยก็จะทำให้รากเหง้าของภาษาไทยที่มีการพูดถึงกันและใช้กันมาตั้งแต่ในอดีตนั้นไม่ถูกสานต่อไปคำผิดๆเหล่านี้ก็จะนำไปสู่เรื่องการสื่อความหมายที่ผิดรวมไปถึงการหลงลืมความหมายจริงๆของคำไทยจริงๆนะครับแต่ว่าความวิบัติเนี่ยน่าจนถึงตอนนี้หลายคนก็บอกเหมือนกันว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนไทยในยุคปัจจุบันวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยได้รับการสั่งสอนมาเป็นอย่างดีนะครับให้รู้จักกาลเทศะในการใช้เวลาที่จะพูดกลุ่มเพื่อนเวลาที่จะใช้ในสื่อออนไลน์หรือว่าเวลาที่จะใช้ในที่สาธารณะต่างๆก็จะรู้ว่าควรจะใช้คำในลักษณะไหนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่คนใดคนหนึ่งคุณครูอาจารย์รวมไปถึงผู้ปกครองก็จะต้องมีการปลูกฝังให้เด็กๆเนี่ยได้รู้ด้วยนะครับว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่ผิดเพี้ยนคำเหล่านี้เป็นคำที่ควรใช้ในโอกาสไหนครับค่ะแล้วมีแนวทางอะไรที่จะช่วยกันทำได้ทั้งคนใช้เองโรงเรียนหรือว่ารัฐบาลนะครับว่าจะไม่ให้ภาษาเกิดความวิบัติขึ้นไม่ใช่เพราะคำใหม่ๆแต่ว่าเพราะการใช้คำที่ผิดกาลเทศะครับมีการพูดถึงเรื่องว่าภาษาไทยมีลักษณะเป็นลูกเมียน้อยคือไม่ค่อยมีใครสนใจไปสนใจวิชาอื่นมากกว่าทั้งที่จริงแล้วถ้าศึกษาภาษาไทยอย่างแตกฉานก็จะทำให้การสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับการแข่งขันในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กๆได้ศึกษาภาษาไทยอย่างแตกฉานและนำมาใช้อย่างถูกวิธีก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและเด็กๆก็จะได้มีโอกาสใช้คำไทยที่ถูกมาแข่งขันกันมาประชันกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในชั้นเรียนครับเวลาที่มีการเรียนการสอนเวลาการเขียนรายงานต่างๆคุณครูจะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะช่วยตรวจได้ว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่ใช้อย่างถูกต้องอย่างถูกกาลเทศะหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะทำให้เด็กๆนั้นได้รู้ว่าคำไหนควรใช้เวลาไหนอย่างไรครับครับไอ้ใช่ไหมครับว่าคนอย่างพวกเราที่ทำงานสื่อแบบนี้เนี่ยเวลาไปคุยกับเพื่อนๆที่เขาใช้ชีวิตปกติเขาจะรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยคุยภาษาทางการกันเหลือเกินพูดชัดเกินไปพูดชัดเกินไปพยายามใช้ภาษาที่ไม่มีคำฟุ่มเฟือยออกมาครับซึ่งถามว่าดีไหมในส่วนหนึ่งมันก็ดีแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดความเป็นทางการระหว่างเพื่อนมากขึ้นค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามสื่อก็มีภาระอย่างหนึ่งว่าจำเป็นต้องใช้ภาษาแบบที่เป็นภาษามาตรฐานที่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะอ้างอิงความถูกต้องนั้นสื่อจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ที่ใช้อ้างอิงได้เพราะฉะนั้นก็เป็นมาตรฐานที่เราควรจะต้องพยายามที่จะรักษาความเป็นทางการและก็การใช้ภาษาอย่างถูกต้องเอาไว้ในวันนี้ขอบคุณคุณวีระนันท์มากค่ะครับพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าอะไรคือ VPN ที่ขณะนี้นั้นกำลังจะถูกห้ามในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศจีนนะครับพูด
ถึงคำว่า VPN นะคะหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นแต่จริงๆเชื่อไหมคะคุณธีรัตน์ดิฉันคิดว่าคนไทยจำนวนมากใช้ VPN โดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือ VPN ก็คือเวลาคุณจะเข้าถึงเว็บอะไรก็ตามที่มันถูกบล็อกหรือแอคเคาท์คุณเองโดนบล็อกเข้าไม่ได้แล้วคุณก็ต้องไปแปะลิงก์ตามเว็บไซต์หรือว่าแอปต่างๆนั่นแหละค่ะคือ VPN ปรากฏว่าการทำแบบนี้กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายในหลายๆประเทศทั่วโลกเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางการจีนก็ออกกฎหมายมาว่าต้องเป็น VPN ที่ได้รับใบอนุญาตจากทางการเท่านั้นถึงจะสามารถดำเนินการได้ในระยะถูกกฎหมายในจีนและล่าสุดวันนี้เองนะคะรัสเซียเพิ่งออกกฎหมายมาว่า1พฤศจิกายนนี้ห้ามการใช้ VPN ในประเทศบอกว่าการเข้าถึงข้อมูลที่ผิดกฎหมายเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Apple เองก็มีการถอด VPN ออกจาก App Store ในประเทศจีนด้วย60กว่าตัวแล้วที่โดนถอดออกใช่นะครับซึ่ง VPN เขาย่อมาจาก Virtual Private Network นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่สร้างขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้รับส่งข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วมันปลอดภัยมากขึ้นส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตมันจะมีการเปิดเผยตัวตนมากเกินไปไงการที่คุณมี VPN มันก็เป็นการปกป้องตัวคุณและมันสามารถที่คุณนั้นแทรกซึมไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้นะครับเหมือนกับเป็นการสร้างอุโมงค์ส่วนตัวขึ้นมาท่ามกลางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เลยมี VPN เนี่ยอยู่มากมาย VPN มีหลายรูปแบบอยู่บนทั้งบนเดสก์ท็อปที่เป็นเว็บไซต์ให้คุณใส่ VPN เข้าไปหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่ใส่บนมือถือที่ทำให้มือถือของคุณนั้นทำตัวเสมือนกับไม่ได้อยู่ในประเทศนั้นที่มีการบล็อกคอนเทนต์ด้วยนะครับใช่ค่ะประโยชน์ที่ชัดเจนของ VPN ก็คือทำให้การเชื่อมต่อมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและปลอดภัยขึ้นอย่างที่บอกว่ามันเหมือนคุณสร้างอุโมงค์ส่วนตัวของคุณท่ามกลางเครือข่ายล้านๆกว้างๆที่เป็นอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่คือข้อประโยชน์สูงสุด VPN ก็คือคุณเข้าถึงข้อมูลที่ถูกบล็อกได้ก็ด้วยเหตุที่เราอธิบายกันไปแล้วนะคะมันทำให้คุณตั้งค่าผู้ใช้งานในประเทศไหนๆก็ได้ที่คุณไม่ได้อยู่จริงซึ่งก็หมายความว่ามันจะรอดพ้นจากการบล็อกและยังเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานด้วยเพราะว่าเท่ากับคุณไม่ต้องเปิดเผย IP address ของคุณให้กับผู้อื่นที่พยายามจะมาเช็คที่สำคัญมันปลอดภัยตรงที่ว่ามันทุกอย่างเข้ารหัสถ้าเกิดว่าคุณไม่มีรหัสคุณก็จะไม่สามารถเจาะเข้าไปถึงข้อมูลอันนั้นได้นะคะแต่ว่า VPN ก็มีข้อเสียก็คือว่าผู้ให้บริการ VPN เองนั่นแหละอาจจะมีการดักจับข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้และการที่ VPN ทำให้ผู้ใช้ปกปิดตัวเองได้ก็ถูกมองว่าเป็นการส่งเสริมให้มีอาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นค่ะประเทศที่นิยมส่งเสริมให้ประชาชนใช้ VPN เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของตัวเองจะเป็นประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยค่อนข้างเจริญแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ EU ญี่ปุ่นอังกฤษเองก็ส่งเสริมประชาชนเป็นในคู่มือเลยนะคะว่าคุณควรใช้ VPN เวลาใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะแต่รัฐบาลที่ค่อนข้างจะเป็นเผด็จการดูตามรายชื่อนี้นะคะจะเห็นว่าจุดร่วมของประเทศเหล่านี้ที่บล็อก VPN คืออะไรเขาจะเป็นประเทศอำนาจนิยมแล้วก็รัฐบาลมีปัญหาในการสเปรสกดขี่ประชาชนที่เราพูดไปแล้วคือจีนนะคะห้ามผู้คนทั่วไปใช้ VPN ภายในกุมภาพันธ์2018แต่บริษัทนี้ยังใช้ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าตัวตั้งต้นของ VPN ก็คือระบบเครือข่ายภายในของบริษัทนะคะก็ยังคงใช้การได้อยู่รัสเซียจะมีผล1พฤศจิกายนนี้แบน VPN อิหร่านแบนไปตั้งแต่ปี2013ที่ตอนนั้นมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วก็เกิดการพยายามที่จะกดประชาชนไม่ให้เข้าถึงข้อมูลจำนวนมากก็เลยแบน VPN ไปซาอุดิอาระเบียแบนการใช้ VPN เฉพาะที่ใช้บริการที่ผิดกฎหมายจริงๆก็คล้ายกับอิหร่านอิหร่านบอกว่าใช้ VPN ได้ถ้าเป็น VPN ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐคล้ายกับจีนเหมือนกันแต่ว่า VPN ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะใช้ VPN ค่ะเพราะว่าเขากันกรองได้หมดอยู่แล้วและที่สำคัญคือซาอุดิอาระเบียเนี่ยแบนการใช้ VPN เพื่อใช้ WhatsApp Callคือปกติแล้วเนี่ยโทรศัพท์มันแท็บได้ไงแต่ว่าพอเป็น WhatsApp call มันถูกเข้ารหัส end to end อันนี้ก็เลยห้ามใช้ในซาอุดิอาระเบียซีเรียเนี่ยก็มีการบล็อกการใช้ VPN ตั้งปี2011นะครับหลังจากที่มีการลุกฮือต่อต้านรัฐบาลของบาชาร์อัลอาซาดนะครับแต่ว่าอันนี้ฮะ Netflix และ Hulu เนี่ยบล็อกผู้ใช้ Netflix และ Hulu ผ่าน VPN ผมคนนึงบอกตรงๆว่าสมัยก่อนที่ Netflix จะเปิดในประเทศไทยเนี่ยใช้ VPN ใช้ VPN เพื่อที่จะเข้าไปยัง Netflix ใน Store สหรัฐอเมริกาเพราะว่ามันจะมีหนังเยอะกว่าแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ย Netflix เขาเจอว่ามีผู้ใช้จากต่างประเทศเข้าไปเยอะมากเช่นจากออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่ฟังภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยหนังของอเมริกาจะไปขายในออสเตรเลียมันต้องใช้เวลาคนเดียวออสเตรเลียตอนนั้นเนี่ยถึง 200,000 คนใช้ VPN เพื่อเข้าสู่ Netflix อ้างว่าตัวเองอยู่ในอเมริกาก็เลยมีการบล็อกNetflix โดยการใช้ VPN นั่นเองนะครับค่ะส่วน Hulu ก็เหตุผลเดียวกันนะเขาไม่ต้องการให้คนที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาเข้าถึง Hulu ซึ่งมันเป็นบริการวิดีโอออนดีแมนด์ของสหรัฐอเมริกาเขาแต่ว่าก็ต้องเคลียร์กันเยอะเหมือนกันเพราะว่าคนในอเมริกาเองก็ใช้ VPN โดยเหตุผลว่าต้องการปกปิดข้อมูลส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ตอนนี้ VPN ถูกจับจ้องจากหลายๆที่เพราะว่า
เป็นการปกป้องผู้บริโภคแต่ว่าทำให้รู้สึกว่าเป็นศัตรูกับรัฐบาลแล้วก็บริษัทผู้ให้บริการหลายๆที่เหมือนกันค่ะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เกิดความเห็นต่างกันระหว่างอีลอนมัสก์กับมาร์คซักเคอร์เบิร์กอีลอนมัสก์ก็คือจากเทสลาใช่ไหมฮะแล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กจาก Facebook นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับเขามีการไปพบว่าทาง Facebook เนี่ยมีการพัฒนา AI ขึ้นมาและผลวิจัยของ AI ของ Facebook เนี่ยได้ผลที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ค่ะเรื่องนี้กลายเป็นท็อปเดอะทาวน์ในวงการ IT แล้วก็วิจารณ์กันเยอะว่าข่าวจริงหรือข่าวลวงตกลงทำให้คนเข้าใจผิดไปเองโดยสื่อต่างประเทศตีข่าวกันไปหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนต้องการบลัฟมาร์คซักเคอร์เบิร์กว่าคุณเนี่ยออกมาตอบโต้กับอีลอนมัสก์อีลอนมัสก์พูดว่าควรจะเรกูเลต AI คุณควรจะมีมาตรการออกมาควบคุม AI เพราะว่า AI จะอันตรายซักเคอร์เบิร์กบอกว่าไม่ AI คือสิ่งที่จะมาช่วยเราแล้วก็เลยเกิดสิ่งที่พยายามจะตอกหน้า Facebookของมาร์คซักเคอร์เบิร์กว่าก็นี่ไงคุณเนี่ยมีโครงการวิจัยของ Facebook เองที่คุณชัตดาวน์คุณปิด AI เพราะว่า AI มันฉลาดจนสามารถคิดค้นภาษาเป็นของตัวเองที่นักวิจัยไม่เข้าใจได้แต่ว่าปรากฏว่าพอไปดูจริงๆเรื่องมันไม่ใช่แบบนั้นนะคะจริงๆแล้วมันเป็นรายการรายงานวิจัยของ Facebook ที่ชื่อว่าการสร้างแชทบอทสำหรับการเจรจาต่อรองนั่นเองนะคะเขาจำลองสถานการณ์ให้ AI 2ตัว2ฝ่ายเนี่ยต้องแบ่งของกันแล้วก็ต้องสื่อสารกันให้ได้เพื่อที่จะพัฒนา AI นั่นเองนะคะแล้วปรากฏว่าตอนแรกถูกโปรแกรมให้ AI เนี่ยใช้ภาษาอังกฤษโต้ตอบกันทำไปทำมา AI เนี่ยเบสพื้นฐานของเขาก็คือต้องทำสิ่งที่ได้รับผลประโยชน์คุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มทุกสิ่งทุกอย่างมากที่สุดพอการใช้ภาษาอังกฤษที่มันมีคำเยอะฟุ่มเฟือยเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ตัวของ AI ก็เลยพัฒนาภาษาขึ้นมาที่ AI คำนวณแล้วว่าตอบโจทย์มากกว่าใช้กันเองนะคะก็ทำให้นักวิจัยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องชัตดาวน์มันลงไปเนื่องจากว่ามันเป็นงานวิจัยที่ไม่ประสบความสำเร็จในเฟสนั้นแต่ว่าเขาก็ได้นำผลการวิจัยที่ไม่สำเร็จนี่แหละไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าทำให้ได้ผลการวิจัยที่ยอดเยี่ยมขึ้นเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าการปิดAI ที่เป็นโครงการทดลองนี้ไม่ใช่ปิดเพราะว่ากลัวที่อยู่ดีๆ AI ก็คิดค้นภาษาขึ้นมาได้เองนั่นเองซึ่งทางเว็บไซต์ blognan.com เป็นเว็บไซต์ด้านเทคโนโลยีของไทยนะครับว่าตามจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครหวาดกลัวหรอกครับที่ AI นั้นจะสามารถสร้างภาษาของตัวเองขึ้นมาได้เพราะว่าที่ผ่านมามันเป็นเพียงแค่การกระจายข่าวของสำนักข่าวบางสำนักเท่านั้นและที่สำคัญก็คือการที่ AI สร้างภาษาที่คนอ่านไม่รู้เรื่องขึ้นมาก็เป็นเพียงแค่ความล้มเหลวของงานวิจัยซึ่งทางทีมวิจัยของ Facebook ก็ได้หาทางออกที่เหมาะสมได้สำเร็จแล้วโดยที่ไม่มีใครปิดการทำงานของบอทตัวนี้ลงเพราะว่ากลัวผลสำเร็จของงานวิจัยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันไปเจอเรื่องของภาษาแปลกๆของ AI นั่นเองแหละใช่ไหมฮะก็เขาก็จำเป็นที่จะต้องมีการปิดเฟสนั้นไปก่อนแล้วก็พัฒนางานวิจัยซึ่งตอนนี้ก็ยืนยันแล้วว่า AI ที่พัฒนาแล้วนี้นำไปเจรจาพูดคุยตอบสนองความต้องการลูกค้าในชีวิตจริงได้ซึ่งต่อไปนักวิจัยก็จำเป็นต้องทุ่มทั้งเวลาและทุนเพิ่มในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาที่เป็นธรรมชาติและถูกหลักไวยากรณ์ให้กับ AI ก็เรียกว่าอย่าตกใจเขาอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่จะมีอะไรอยู่นอกเหนือความคาดหมายของนักวิจัยไปนะคะ AI ยังคงเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้วงการเทคโนโลยีให้ความสำคัญแล้วก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาต่อยอดอยู่ช่วงนี้นะครับ Game of Thrones หลายคนสนใจเหลือเกินเพราะว่า HBO เขาก็ทยอยปล่อยออกมาแต่ดูเหมือนว่า HBO กำลังถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่นะครับเพราะว่ามีข่าวว่าแฮกเกอร์นั้นเตรียมที่จะนำเอา Game of Thrones ที่ทาง HBO ยังไม่ได้ปล่อยออกมาเนี่ยนะครับเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีผ่านอินเทอร์เน็ตครับโดยทาง HBO Cable TV ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐออกแถลงการยอมรับว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางบริษัทถูกโจมตีทางไซเบอร์ส่งผลให้ข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัทจำนวนหนึ่งถูกโจรกรรมแถลงการของ HBO ระบุได้ว่าขณะนี้ทางบริษัทได้เร่งร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อสืบสวนกรณีดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าการปกป้องข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของทางบริษัทนะครับค่ะแน่นอน HBO ไม่บอกแล้วนะคะว่าโดนขโมยอะไรไปบ้างแต่เปิดเผยตัวเลขออกมาน่าตกใจบอกว่าข้อมูลที่ถูกแฮกเกอร์แฮกไปนั้นอาจจะมีมากถึง 1.5 เทราไบต์โดนไปเป็นเทราไบต์เลยนะคะส่วน The Guardian หนังสือพิมพ์ของอังกฤษนะคะบอกว่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีนักข่าวหลายคนค่ะได้รับอีเมลจากแฮกเกอร์รายหนึ่งบอกว่าจะมีการนำตอนใหม่ของ Game of Thrones ซีรีส์ยอดนิยมอันดับ1ที่ยังไม่ได้ออกอากาศมาเผยแพร่ให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ HBO โดนโจมตีทางไซเบอร์แล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกเลยที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในสหรัฐถูกโจมตีทางไซเบอร์ล่าสุดก่อนหน้านี้นะคะดิสนีย์เคยถูกแฮกเกอร์
จรกรรมภาพยนตร์ Pirates of the Caribbean ภาค5แล้วมาเผยแพร่บนโลกออนไลน์ก่อนกำหนดฉายค่ะและเมื่อเดือนเมษายน Netflix ถูกจรกรรมข้อมูลและตอนใหม่ของซีรีส์ Orange is the New Black มาเผยแพร่เช่นเดียวกันนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าแฮกเกอร์อยากดูซีรีส์แล้วก็ไอ้แฮกเอามาปล่อยแต่ว่าเป็นการจงใจทำลายทั้งเครดิตความน่าเชื่อถือแล้วก็เรียกว่ารายได้ของบริษัทเหล่านี้ด้วยวันพรุ่งนี้นะครับในรายการ Wake Up News นะครับช่วง Coffee With จะมีแขกรับเชิญเป็นคุณชูวัฒน์เลิศสิริสุขครับโดยคุณชูวัฒน์จะมาเจาะลึกการตัดสินของศาลฎีกานักการเมืองในคดีสั่งสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรปี51นะครับที่วันพรุ่งนี้จะมีการอ่านคำตัดสินเทียบกับบทสรุปคดีสลายการชุมนุมทางการเมืองครั้งที่ผ่านๆมานะครับค่ะก็อย่าลืมว่าเราเคยทบทวนกันไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าที่ผ่านมามีการนิรโทษกรรมเหมาเข่งหลายครั้งตั้งแต่ตุลา16ตุลา19พฤษภา35นะคะรวมถึงเหตุการณ์ที่สลายการชุมนุมเสื้อแดงสุดท้ายก็ยังไม่ได้มีการดำเนินคดีอะไรครั้งนี้จะเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีแรกหรือเปล่าที่อดีตนายกโดนในเรื่องนี้นะคะติดตามกันในวันพรุ่งนี้ที่ทางข่าวน่าสนใจนะก็คือแน่นอนมีคดีของคุณสมชายคุณชวลิตคุณพชรวาทที่จะไปฟังการพิจารณาคดีจากศาลเวลา 9:30 ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะแต่ว่าช่วงเช้าตรู่เลย 7:30 นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมน้ำท่วมที่สกลนครค่ะทั้งหมดคือรายการ Tonight Thailand ในคืนวันนี้ครับคุณพันนิกาผมธีรัตน์และทีมงานสวัสดีครับ